ันนี้เราพามากินกาแฟไม่ใช่อยู่ดีๆก็คือ walk in เข้ามากินได้เลยนะเพราะว่าอันนี้ก็คือบ้านของเขานี่อันนี้คือคุณแอนเป็นบาริสต้าของเราก็คืออันนี้ค่ะมันจะเป็นคอร์สนะคะคืออันแรกอ่ะตัวแรกที่แอนจะให้กินคืออยากให้กินเป็นกาแฟก่อนค่ะก็คือเหมือนอาจจะเลือกตามแบบ preference ของแบบความชอบของทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าชอบกินกาแฟแนวเปรี้ยวน้อยมากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็เหมือนแอนจะแบบขนมขั้นกาแฟขั้นขนมอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแต่เชฟเลยแล้วแต่เชฟเลยอยากให้ดมก่อนดีกว่าค่ะแล้วดูว่าแบบได้ขั้นไหนเป็นตัวที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยคุณแอนนิยามร้านตัวเองหน่อยเหมือนแบบโฮมบริวแล้วกันค่ะเหมือนแบบเหมือนเพื่อนมาบ้านมากินกาแฟด้วยกันไม่สบายค่ะแบบไม่ได้แบบโอ้โหซีเรียสขนาดองค์กาแฟเลยค่ะไม่ใช่นี่หอมอันนี้ตัวแรกคืออะไรนะเวก้านี่จิบแรกยังไม่ถึงต้องจิบต่อไปหวานหวานหรอกาแฟนะจิบแรกก็จะเปรี้ยวแล้วก็จะตามด้วยมันหวานเป็นโคบิวหรอใช่ค่ะอันนี้จะเป็นโคบิวที่ทำมาจากเม็ดของมิสเตอร์ลาเบซินค่ะแอนอะกินตัวนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเอามาทำเป็นแบบพวกกาแฟนมหรือว่าเอามาทำเป็นขนมหรือถึงนมสมัยตอนที่อยู่ซิดนีย์อะค่ะแอนมีนมตัวนี้ที่ชอบกินมากเป็นนมถั่วเหลืองชื่อบอนซอยมันจะแบบไม่ค่อยมีกลิ่นถั่วที่แบบโดดออกมาขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้ลองชิมตัวนมเปล่าๆดูค่ะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยค่ะเป็นซอยโคบิวก็คือเป็นโคบิวที่แอนใช้นมตัวนี้มาทำอ๋อเป็นซอยโคบิวเลยเหรอใช่ค่ะว้าวซึ่งมันจะเป็นเบสของพุดดิ้งตัวนี้อีกทีนึงมันคือแก้วไหนแก้ว3แก้ว3ค่ะแก้วนี้ก็เลยอยากให้ลองกินแบบไล่เรียงกันนะคะเหมือนกับที่แอนแบบกินมาอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบ experience เหมือนกันอะไรอย่างงี้ process ของเม็ดเขาคือเขาเอาเม็ดไว้ในถังก่อนใช่มันก็จะมีกลิ่นของลำนิดหน่อยอะไรเงี้ยเออใช่มันคือกลิ่นของกลิ่นเหล้าๆนิดนึงเหมือนกินเหล้าตอนเที่ยงแต่ไม่มีเหล้านะคะธรรมดาซอยมิวเฉยๆใช่แต่ตัวนี้มันจะดีตรงที่ว่ากลิ่นเขาก็ไม่ได้แรงมากคนที่ไม่ชอบกินซอยก็โอเคใช่เพราะว่าปกติไม่ค่อยชอบกินนมถั่วเหลืองเท่าไหร่โอเคมันก็จะเข้าไปผสมกับลำเมื่อกี้ที่เรากินเข้าไปอันนี้ก็คือเอาซอยมิวเมื่อกี้ไปทำโคบิวเลยอันนี้ดีมากอ่ะอร่อยเลยอันนี้อร่อยเลยอ่ะเหมือนเราไม่ได้กินกาแฟอยู่เหมือนกินขนมที่เป็นแบบนำเรซินอยู่ข้างในทำมาจากตัวซอสโคบิวที่เมื่อกี้กินแต่แอนเอามาทำเป็นพุดดิ้งค่ะแล้วก็ตัวซอสค่ะแอนเอาตัวเนี้ยไปผสมกับช็อกโกแลตนิดนึงคืออยากให้เมนูนี้กินรวมๆแล้วมันเป็นซอสโคบิวเป็นแบบเหมือนกับเป็นซอยโคบิวที่เป็นมอคค่ามอคค่าอันนี้ก็เลยเป็นซอยมอคค่าพุดดิ้งค่ะใช่คือตัวซอสซอสจะแบบผสมช็อกโกแลตด้วยนี่น่ารักอันนี้เป็นพุดดิ้งจากมันเกียร์กาแฟมันเกียร์โคตรอร่อยเอ้ยมันโคตรอร่อยคือมันมีช็อกโกแลตด้วยไงมันคือแบบถ้าใครเป็นสายช็อกโกแลตเงี้ยก็คือแบบเพอร์เฟกต์เพิ่มเลยมันดีมากอ่ะค่ะที่เป็นซอยมิ้งเมื่อกี้ที่กินแอนเอามาทำเป็นเบสของตัวพุดดิ้งเมนูนี้นะคะแล้วก็ตัวกาโนล่าแอนทำเองเป็นแบบกาโนล่าอบแบบไม่ใช้น้ำมันโอ้ใช่ค่ะนี่แอนแบบแอนใช้กล้วยแทนให้แบบสมานเข้าด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเฟรชบลูเบอร์รี่มีสตรอเบอร์รี่แล้วก็ตัวโยเกิร์ตจะเป็นโยเกิร์ตวานิลลาบีนค่ะแล้วก็เผื่อคนชอบหวานแอนก็มีเมเปิลไซรัปค่ะแต่เมนูนี้คือให้ยำเองเลยค่ะก็คือเหมือนกับใครอยากกินอะไรมากน้อยขนาดไหนคือแบบใส่กันเองเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่
จะมีทุกอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกอะไรลงไปเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็อร่อยแล้วไม่ต้องเติมไซรัปอ่ะมาตัวกาโนล่ามันมีความหวานอยู่แล้วอ่ะกาแฟมันก็จะหล่นลงมาข้างล่างผ่านที่กรองกลางค่ะโอเคงั้นรอแป๊บนึงให้น้ำเดือดนี่ก็คือไซฟอนแก้วแรกในชีวิตนะจากกาแฟเคนยาเปรี้ยวตาหายไปเลยเมื่อกี้ชอบอะไรมากสุดนะจบสวยชอบพุดดิ้งซอยมอคค่าพุดดิ้งก้อนนี้ช็อกโกแลตไงกินกับกาแฟตัวที่ชอบเอทีเอทีแล้วก็เคนยาในที่สุดก็ชอบเคนยาโอเควันนี้เรากินกาแฟไปทั้งหมด3แก้วแล้วต้องขอบคุณแอนมากเลยวันนี้ประสบการณ์ใหม่ในการชิมกาแฟไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเชียงใหม่บ๊ายบายวิวเคฟด้วย